อ่ะไปต่อกันที่เรื่องนี้กันเลยดีกว่านะฮะเรื่องของคู่จิ้นที่แบบขวัญใจชาวโซเชียลในช่วงเวลานี้เลยนะฮะแน็กชาลีต้องบอกว่าเขาโด่งดังในโลกโซเชียลอยู่แล้วใช่ไหมล่าสุดที่เขาไปสนิทสนมกับ TikToker ชาวเกาหลีนี่แหละฮะกามิน TikToker ล่าสุดกามินได้เดินทางมาเมืองไทยอีกครั้งนะฮะแล้วก็วันเสาร์ที่ผ่านมาทั้งคู่ก็ควงกันออกงานรับทรัพย์ด้วยกันเป็นครั้งแรกนะฮะของยูสลีนนี่แหละอุ๊ยอันนี้คว้ามาทำกิจกรรมร่วมกันเลยนะฮะแล้วก็ยังสัมภาษณ์คู่กันเป็นครั้งแรกด้วยนะฮะกามินก็น่ารักนะเอาจริงแว็บหนึ่งฉันเห็นกามินใช่แว็บหนึ่งนี่ลิปไปเจอมาไม่แว็บหนึ่งที่เห็นกามินอ่ะมันแบบเหมือนโอเคช่างมันเถอะซึ่งแน็กนะฮะก็ยอมรับเต็มปากเต็มคำเลยนะว่าตอนเนี้ยกำลังหาจังหวะขอเป็นแฟนอยู่นะฮะพยายามหาจังหวะตีเนียนอยู่ยอมรับว่าก่อนหน้านี้ได้มีการพูดคุยกันเรื่องความสัมพันธ์กันอยู่ตลอดนะฮะแต่ทุกอย่างต้องใช้เวลาในการพัฒนานะฮะซึ่งเท่าที่ทำงานด้วยกันไม่กี่วันนี่แหละตัวเองก็รู้สึกมีความสุขขึ้นมากๆได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นตอนนี้ก็พยายามทำคะแนนอยู่ตลอดเวลานะฮะขณะที่กามินเองก็ยอมรับนะฮะว่าแน็กชาลีอ่ะคือสเปคนะบอกเลยว่าเป็น very handsome นะฮะถูกใจตาโตเขาบอกว่าเขาชอบสเปคไทยๆนะฮะถามว่าชาลีอ่ะขอเป็นแฟนอ่ะจะโอเคไหมนะฮะกามินก็บอกเลยว่าถ้าซักผ้าเก่งก็โอเคนะฮะซึ่งแน็กก็รีบบอกว่าตัวเองซักผ้าโคตรเก่งเลยนะฮะทำไมอ่ะแน็กเคยเห็นซักผ้าไม่ใช่เครื่องซักผ้าเหรอการมินทำไมต้องเอาคนซักผ้าเก่งอ่ะเขาแซวกันหรือเปล่าเขาอาจจะแบบว่าเขาอาจจะรู้ว่าแน็กชอบซักผ้าหรือเปล่าเห็นแน็กเคยทำคลิปซักผ้าหอมนั่นแหละฮะส่วนเรื่องของภาษานะฮะแน็กก็บอกเลยว่าไม่ได้เป็นอุปสรรคนะฮะพอถ้าเป็นอุปสรรคคงไม่ได้มายืนอยู่ตรงนี้ตอนนี้การมินก็พูดภาษาไทยได้มากขึ้นเข้าใจได้มากขึ้นเริ่มจะนินทาอะไรไม่ค่อยได้แล้วนะฮะส่วนตัวเองก็ให้การมินช่วยฝึกภาษาเกาหลีให้ด้วยจริงนะพูดภาษาอังกฤษเก่งนะเออเขาสื่อสารกับภาษาอังกฤษได้อยู่แล้วเขาดูแบบคิดกันเร็วมากเหมือนกันนะฮะแล้วดูแบบเคมีก็ได้อยู่นะคู่นี้อ่ะแน็กยังบอกอีกนะตัวเองก็เดินหน้าจีบเขานะฮะก่อนที่จะรับหน้าที่เป็นป๋าดันซะอีกยอมรับเลยว่าตอนเนี้ยจีบเขาไปด้วยทำงานหาเงินกับเขาไปด้วยนะฮะส่วนการมินก็บอกว่าตัวเองอ่ะดีใจมากๆที่ได้มาทำงานกับแน็กนะฮะเหมือนเป็นความฝันและทุกคนอ่ะก็ให้การต้อนรับดีมากๆด้วยนะฮะไปดูสัมภาษณ์ของทั้งคู่กันฮะผมก็จะเป็นคนพูดตลอดแต่จริงๆอ่ะผมก็เป็นคนที่คิดไว้แล้วว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นบ้างตัวผมก็อาจจะแบบพอรู้ก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าเราตั้งใจในการทำบางสิ่งมากแล้วเราก็แบบใช้ความจริงใจของเราเข้าไปเต็มร้อยด้วยถึงจะเหนื่อยอะไรหลายๆอย่างแต่ก็จบมันก็คือมีความสุขมากสุดท้ายมันก็เนี่ยได้มายืนอยู่ตรงนี้ด้วยกันเป็นอะไรที่ดีมาก Charlie is your type yes โอ้โหครับผมทำคะแนนอยู่ทุกวันทุกนาทีใช่ไหมใช่ใช่ทำอยู่ครับผมตลอดเวลาครับนานๆทีเขามาแล้วเราจะหาตัวก่อนขอเขาเป็นแฟนได้ไหมเพราะว่าทุกอย่างมันเข้ากันแล้วก็มีก็ถามบ้างแต่ว่าก็คือสุดท้ายเราคุยกันแบบผู้ใหญ่พอจริงเราสองคนอะโตกันมากแล้วก็ต้องคุยในหลักความจริงแล้วว่าทุกอย่างมันต้องใช้เวลาต้องใช้ความพัฒนาแต่อย่างที่ผมดูเนี่ยที่ความรู้สึกของผมเนี่ยเราทำงานกันไม่กี่วันมันก็รู้สึกมีความสุขขึ้นมากๆแล้วมันก็แบบมีอะไรที่คนแบบว่าบอกว่าเออใกล้ชิดกันมากขึ้นอะไรเงี้ยผมก็จะพยายามหาวิธีเนียนๆใกล้ชิดกับเขาเยอะๆแล้วก็ใช่ๆเดี๋ยวก็ต้องมีการคุยกันอยู่แล้วแต่คือทุกอย่างอยู่ที่ความจริงที่เนี่ยครับบอกกามินว่าถ้าเกิดนัดขอเป็นแฟนโอเคมั้ยครับชาลีจ้าคัมชินถ้าสัญญาคุณมรบชยอนเคนชาลีจ้าเรลลี่เรลลี่จริงๆอ๋อบาเลมันชาทำยังสักผ้าเก่งโอเคครับเขาเก่งไหมล่ะซาโนซาโนคือดงโคตรเก่งการมีคำถามค่ะคำถาม Is Charlie handsome Yes very handsome ตกใจ first time very ตกใจ small face big eyes yeah very kind yeah This is your type Yeah This is your type Yes หลายคนบอกว่าแบบว่าช่วงนี้คือลักกี้อินเกมแล้วก็ลักกี้เลิฟด้วยก็ขอบคุณทุกคนจริงๆอีกทีนึงแล้วก็คือก็ดีใจอ่ะผมก็ดีใจมากๆเลยแบบมาได้เจอสิ่งดีๆมากขึ้นไม่ได้แค่เจอเขาเจอเพื่อนๆที่แบบน่ารักมากๆที่แบบเปิดใจให้เราแล้วก็ให้กำลังใจเราทั้งคู่อ่ะมันขอบคุณมากถ้าเป็นอุปสรรคอ่ะไม่ได้มายืนตรงนี้หรอพี่แล้วเราต้องมีเรียนเพิ่มเติมกับใครอ่ะฮะแล้วเราต้องมีเรียนเพิ่มเติมกับผมจะพยายามให้เขาเรียนเพิ่มเติมเป็นตัวเขาที่จะต้องเรียนเพิ่มเติมอีกมากมายเพราะผมเชื่อว่าแบบอยากให้เขาได้ทำงานที่นี่แล้วก็
ใครจะว่าใครจะอะไรเราก็ไม่เป็นไรสุดท้ายทุกคนจะรู้จุดว่าเหมือนที่ตอนนี้เขาพูดไทยได้มากขึ้นเข้าใจมากขึ้นผมนินทาอะไรก็เริ่มไม่ค่อยได้ละเข้าใจนั่นน่ะเห็นนิ่งๆแบบเนี้ยเรียนเกาหลีได้มั้ยครับแรกๆก็เรียนนะครับแต่หลังๆคิดว่าเดี๋ยวเขาต้องมาอยู่ไทยแล้วก็ให้เขาแบบว่าฝึกเยอะๆลังเฮ่สารลังเฮ่เนี่ยเขาบอกรักกันแล้วนะครับก็จะเดินหน้าจีบเลยใช่ไหมครับสำหรับวันนี้เดินหน้าจีบก่อนเป็นปาดันอีกครับผมไม่หลักก็คือน่ารักสุดท้ายคือสิ่งที่จะอยู่เขาได้นานที่สุดหรือหลายๆอย่างเนี่ยคือตัวเขาเองที่ว่าเขาจะทำแบบว่าความน่ารักแบบนี้ได้ตลอดไปหรือเปล่าแล้วก็คือต้องบอกก่อนว่าเรื่องราวของเราเนี่ยมันเป็นการให้ใจของทุกคนที่ให้เราสองคนมาเราก็ต้องตัวผมด้วยตัวเขาด้วยก็ต้องให้ใจทุกคนแบบมากๆเลยวันไหนเราดีก็น่ารักทุกคนก็สนับสนุนได้ทั้งผมทั้งเขาวันไหนผมหรือเขาไม่ดีไม่มีความน่ารักก็หยุดสนับสนุนทั้งคู่ได้แต่ผมเชื่อว่าเรายังน่ารักกันอีกนานผมก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดฟีลลิ่งคือจีบไปด้วยทำงานไปด้วยใช่แล้วก็คือผมชอบมากความรักที่แบบความรักที่มันแบบเปิดเผยอ่ะผมมีความสุขมากผมแบบมีความสุขจนบางทีตัวเขาก็กังวลอยู่เหมือนกันนะที่แบบว่ามันคือเรื่องจริงหรือว่ามันคือแบบเราคิดเรื่องแบบว่าแต่งเรื่องอะไรหรือเปล่าแต่ผมก็ช่วยพยายามบอกเขาตลอดว่ามันจริงที่แบบเราทำทุกอย่างเนี่ยมันจริงเพราะเราก็ใส่ใจเข้าไปเต็มร้อยด้วยอะไรเงี้ยครับคือได้같이ได้서정말정말기쁘고뭔가믿기지않아요아직도찰리덕분에이렇게저도많은인기많은분들이저를사랑해주시는데찰리가정말많이유명하다보니까저까지같이이렇게덕을보게돼서정말기쁘고같이일하면서너무일이라고생각이안들만큼재밌어요그찰리컴퍼니찰리회사사람들분이엄청잘챙겨저부담스러울정도로잘챙겨줘서진짜너무감사해요항상รู้สึกดีใจมากมากค่ะเพราะว่าจนแบบว่าเขาไม่คิดว่านี่เป็นเรื่องจริงเลยยังรู้สึกเหมือนฝันอยู่ที่ได้มาทำงานร่วมกับชาลีแล้วก็ร่วมกับทุกคนสตาฟทุกคนน่ารักมากดูแลดีจนบางครั้งเขาเกรงใจขึ้นมาเราเป็นผู้จัดส่วนตัวเขาหรอยด้วยผมอาจจะต้องบอกว่าผมอาจจะต้องดูเรื่องความเหมาะสมสิ่งที่เขาจะเป็นแล้วก็การคุมลุกต่างๆหรืออะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าแบบเราตัวเรายังกล้าพูดว่าตัวผมอ่ะมั่นใจว่าเราจริงใจที่สุดในการอยู่กับเขาหรือดูแลอะไรเงี้ยเราก็อยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันดีที่สุดสำหรับเขาแบบไม่ได้แบบว่ามาปุ๊บแล้วโดนคนนู้นคนนี้พาไปแบบเละเทะเดี๋ยวมันจะแบบหลุดออกนอกกรอบอะไรเงี้ยยังไงเพราะยังไงเขาก็ยังไม่ใช่คนไทยนะยังไม่ได้เข้าใจอะไรเต็มร้อยทุกๆอย่างตัวผมก็ต้องขออนุญาตในการที่แบบว่ายังควบคุมในบางสิ่งบางอย่างอยู่อะไรเงี้ยครับเรื่องการหัวใจเรื่องการหัวใจแหละครับผมตอนนี้ในงานนักปั้นนักจีบนักล้างหรือผู้จัดการหัวใจพร้อมกันไปทั้งหมดอะฮะอยากทำงานแล้วก็ทำวิธีทุกทางให้แบบเขาได้มาร่วมทำงานกับเราด้วยมันก็เป็นเหมือนกำลังใจอย่างนึงที่แบบทำให้ผมอยากทำงานด้วยตอนนี้ผมก็เลยแบบทำงานให้เต็มที่ที่สุดคิดผมถือว่าจีบติดไหมไม่แน่เขาสนิทสนมกันอยู่ด้วยการทำงานด้วยกันอย่างนี้โอกาสกามินฉันนึกถึงแบบรักนัดก็หล่อคุณว่ารังสิตอะไรเงี้ยฟิวอย่างนั้นอะที่แบบอุ๊ยเป็นแฟนสาวชาวเกาหลีจีบๆกันสุดท้ายก็แบบเป็นยูทูบเบอร์เป็นติ๊กต็อกเกอร์ด้วยกันอะไรอย่างนี้แต่นี่คือแบบต่างคนก็โด่งดังในแต่ละประเทศแล้วก็มาเจอกันนะฮะก็ดูควิกกันดีน้องก็น่ารัก